การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือศิลปินผู้ใช้อำนาจอย่างมีศิลปะประสบการณ์ที่ผ่านมาในเวลาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจบแล้วฮะถ้าใครเป็นแกนนำพบกันที่เซฟเฮาพบกันที่กองทัพพบกันที่ต่างประเทศจบมาทีเดียวจบแต่ที่วันนี้ก้าวไกลในฐานะที่เขามาอันดับหนึ่งเนี่ยเขาใช้เพียงกระดาษ3แผ่นนะล็อกคอเอาไว้ตั้ง8พรรคอ่ะล็อกคอไว้ผ่าน MOU ไปไหนไม่ได้อ่ะทุกวันนี้เอาง่ายๆนะเกมมันอยู่ที่เพื่อไทยเพื่อไทยมีความชอบธรรมในฐานะพรรคอันดับ2ชัดเจนแล้วนะเวลานี้แต่ไปไม่ได้อะตอนนี้เมื่อคุณไม่ได้จัดแล้วเนี่ยเพื่อไทยเป็นแกนจัดแล้วก็คือให้ MOU ไปอยู่กับไปกับเพื่อไทยสายไปโดยปริยายสิเพื่อไทยก็เขียน MOU ขึ้นมาเสนอกันใหม่สิหรือจะไม่เขียนก็ได้ประเพณีที่ผ่านมาทั้งหมดก็ไม่เคยก็ไม่เคยมีเขียนฉะนั้นเพื่อไทยไม่ต้องมาติดยึดกับ MOU นี่ถือว่าจบแล้วจะมีการดีลรับหรืออะไรไงอย่างที่มีคนก็ลือกันไหมจะมีดีลรับอะไรมันก็น่าจะมีบ้าง